สวัสดีค่ะค่ะก็ขออนุญาตฝากประโยชน์เรื่องเยสโนสนิดด้วยนะคะก็ภาคนี้คงพิเศษขึ้นเพราะว่าภาคเนี้ยมันจะเล่นเรื่องสิ่งของระยะทางของทางไกลแล้วก็มือที่3จะส่งผลความรักเราไหมถ้าพูดถึงภาคแรกเนี่ยมันจะพูดถึงว่าคน2คนคือพายกับคิม2คนเนี้ยจะรักกันไหมแล้วจะตรงไปยังไงท้ายทั้งคู่ก็ผ่าเรื่องราวผ่าทุกอย่างแล้วก็สามารถฝ่าฟันจนได้เป็นแฟนกันแต่ภาคนี้มันคือทำยังไงคนที่เป็นแฟนกันแล้วหรือคนที่มีความรักเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถรักษาความรักได้ไหมโทนหนังยังเหมือนเดิมไหมคะแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักสดใสดูแล้วยิ้มได้มีความสุขหรือไม่หรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ภาคนี้ยังคงเหมือนเดิมค่ะยังคงเป็นรักใสๆเรายังคงรู้สึกว่าดูหนังสบายๆเรายังแต่อาจจะเพิ่มความดราม่าขึ้นมานิดๆนะคะเป็นเหมือนกลิ่นค่ะแต่ยังสนุกดีตอนนี้สำคัญจะมีแบบเลิฟซีนที่ได้ลุ้นมากขึ้นไหมคะภาคที่แล้วบางคนบอกอุ้ยยังไม่สาเกิดใจเลยอะไรแบบนี้มีคนเขาถามว่าภาคนี้น้องจะมีเลิฟซีนเยอะขึ้นไหมเฮ้ยไม่น้องไม่เดี๋ยวน้องเขาถามว่าภาคนี้จะมีเลิฟซีนเยอะขึ้นไหมน้องสวยมากฮะอะไรนะเล่นภาคนี้มีเลิฟซีนขึ้นไหมสองคนนี้อ่ะเอาพรุ่งนี้ทำต้องเฮ้ยถ้าหาพุ่งกับมีเยอะแน่ๆค่ะโอ้โหงั้นไม่ใช่แล้วล่ะค่ะติดเรื่องหรือเปล่าพี่นางติดเรื่องติดตามชมค่ะแต่ก็คงไม่ดูแล้วมันเยอะจนให้มันรู้สึกเสียอารมณ์